ซิทำไมเธอถึงได้แบบอยากกินต้มขาไก่แล้วมันเป็นจานโปรดคือด้วยความที่หนูโตมากับข้าวแกงเนาะเพราะว่าแม่หนูก็ทำงานคือคนที่บ้านทำงานกันหมดทุกคนก็จะไม่ค่อยแบบนานๆทำกับข้าวทีหนูก็ชอบกินแบบต้มขาไก่แล้วกินแบบโจ๊กๆเลยนะตานะใส่แบบเหมือนข้าวต้มเลยอย่างเงี้ยนะชอบโอ้ชอบกินอย่างนั้นเลยอาจารย์เนี่ยอันนี้ถือว่าให้ความรู้นะอะไรต้มขาไก่จะต้องมีหัวปีจ้ะเธอขอโทษนะนั่นเรียกต้มหัวปรีอันนี้กูต้มขามีขากับไก่กูครบแล้วต้มขาไก่นครสวรรค์น่ะบ้านหนูอ่ะใส่หัวปรีด้วยจ้ะแต่บ้านกูอ่ะทำกรุงเทพอาจารย์มาบ้านหนูก็ต้องทำแบบบ้านหนูสิมีบุรีกรุงเทพหรือว่ามันอยู่นครสวรรค์ตกลงจะกินไม่เก่งนะอาจารย์ก็ได้ก็ได้อาจารย์ทำบ่อยไหมไม่บ่อยอันนี้เพิ่งหัดทำครั้งแรกเนี่ยจะมาแม่เราลองเพื่อชีวิตเหรออาจารย์ไข่ไม่ใช่เป่าหินเหล็กไฟเฮ้ยนุ้ยทำไมตั๊กเขาชอบกินต้มขาไก่อ่ะเขาชอบกินอะไรแบบว่าเป็นกะทิกะทิด้วยอ๋อกะทิแต่สำหรับฉันนะฉันต้องเคี่ยวไก่ก่อนแล้วใส่กะทิทีหลังกลิ่นกะทิมันจะออกถ้าเอากะทิไปเคี่ยวเลยบางทีกลิ่นมันจะออกเป็นคล้ายๆน้ำมันมะพร้าวบางคนก็จะมีความสวยมันไม่ใช่ความสดของกะทิแต่ขอโทษนะจ๊ะบ้านหนูเนี่ยเริ่มตั้งแต่เตรียมกระต่ายขูดมะพร้าวเลยจ้ะแล้วก็ไปซื้อมะพร้าวสดๆมาแล้วก็นั่งขูดแล้วก็คั้นกะทิเลยจ้ะโบราณขนาดนั้นเอาเวอร์ชันทันสมัยอย่างแบบทันสมัยบ้างน้ำเดือดนี่แล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปต้องให้แบบว่าไม่คาวไงเอาดูที่เกลียดๆหน่อยที่เป็นก้อนนะครับอย่ายุ่งอย่ายุ่งสงสารเธออย่ายุ่งกินได้ก็กินอย่าไปก็ทิ้งไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวก็จะกินตอนเสร็จแล้วดูนะขานี่อ่อนขานี่แก่ฉันก็จะเอาส่วนที่เป็นขาแก่ๆเนี่ยขานี่อ่อนขานี่แก่อันนี้แก่ๆแต่อีเนี่ยแก่แดดไม่ได้เลยฉันแพ้ไม่ได้เลยอันนี้เห็ดฟางใส่เห็ดฟางนี่ขาดใส่เพียงนั้นแหละจริงแล้วต้มขาเขาใช้เห็ดนางฟ้าบอกเราจะกินไม่เก่งนะเขาคงไม่รู้หรอกนะว่าเห็ดฟางเนี่ยถุง30บาทมี 5-6 ดอกแต่อีเห็ดนางฟ้าแพ็คละ20แพ็คมาเลอร์เลยอันนี้อุตส่าห์เอาของแพงแล้วดูมีสกุลมาให้แต่อยากกินไอ้เห็ดนางฟ้ามากมากยอดต่อกลับรอบสองแล้วอันนี้เนี่ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นต้มขาไก่ในเวอร์ชันที่อยากแนะนำเผื่อตั๊กทำไปซื้อวุ้นเส้นสดมาหั่นวุ้นเส้นแล้วก็ใส่ไข่อันนี้ใช้ไข่ไก่ผสมไข่เป็ดพริกชี้ฟ้าแล้วก็น้ำปลานิดนึงเสร็จแล้วเราก็ไปเจียวในกระทะพอได้ไข่เป็นแผ่นๆเอามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นชิมเลยไหมเส้นได้สิชิมชิมชิมอ่ะเพราะเราคนละกันไหมอ่ะกินได้ด้วยหรอแม่ไม่ใช่กินตอนนี้ได้เขายังไม่ได้ปรุงอะไรแต่อันนี้ปรุงแล้วก็คือวุ้นเส้นไงหอมเครื่องอ่ะไม่เหม็นที่ปากตาเป็นไรแม่เหม็นเช็ดปากทำไมตาบ้วนทิ้งหรอเช็ดปากมันเลอะปากมันเลอะอาจารย์ใส่พริกด้วยใช่ไหมครับมีพริกอยู่นิดนึงแต่ว่าต้มขาไก่ตรงไหนต้องมีเผ็ดๆบ้างมันก็ต้องอย่างที่ว่าผมไม่เคยกินสูตรนี้นะอาจารย์ที่ใส่เครื่องก็ต้องไม่เคยกินเพราะเพิ่งทำครั้งแรกในชีวิตอาจารย์ก็จัดดีนะนายพูดมาสเตย์คุณชมเจ้าขาน้ำมันน้อยไปไหมอ่ะแม่นี่นะคะสำคัญแล้วทีนี้ทีนี้พอเริ่มเดือดใช่ไหมคะเราใส่กะทิคนแต่พ่อต้องพูดจริงจริงอร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะใช่ปะไม่อร่อยก็ไม่ได้แหละที่ไปกินที่ไอ้น้องว่ามินที่พ่อชิมแล้วมาปิดตาไม่ได้เลยต้องพูดตรงๆจานเนี่ยนะนี่จับอยู่นะปกติถ้าไม่จับไปดีจานไม่บินได้นะต้องเราจะกินไม่เก่งนะเผ็ดชอบมากใช่ไหมมันก็ต้องมีนิดนึงไม่เผ็ดมากหรือเผ็ดแต่อย่าเผ็ดมากอาจารย์บอกว่าคนเขากินเขาจะตรงข้ามอ่ะเขาบอกเผ็ดไม่มากใส่ให้มากๆเข้าไว้รอสักครู่เดี๋ยวรอให้เดือดหมูเดือดพักๆเลยว้าวปรุงด้วยอะไรมากน้ำปลาโอ้โหต้องไปฟอกไตไหมเนี่ยเพราะเนี่ยมีช้อนเนี่ยลองชิมไหมนี่ก็มะนาวแหละอาจารย์พี่หมดเลยมะนาวอย่างละช้อนเลยนะแบบนิดนึงจานครับเป็นรสแบบผู้ดีอ่ะพอจิ้มเนี่ยแล้วพอจะพูดตรงๆนะขาดเค็มจัง
แสดงว่าบ้านนี้กินเค็มมาสิพี่นุ้ยไม่เดี๋ยวนิดเดียวเพราะว่าพี่นุ้ยกินเค็มข้าวไงเราต้องกินกับข้าวสวยอ๋อเหรอใช่อาจารย์อืมอ่ะเติมแล้วอ่ะมีมึงนะอาจารย์พอลองเค็มเพิ่มนิดนึงเกี๊ยวน้ำอยู่นะลองดีกว่าลองอันนี้ฉันก็เป็นแบบปรุงตามใจคนกินน่ะมีเค็มน้ำเปรี้ยวอาจารย์ด่าพอดีหยอกเล่นหนูหยอกเล่นถ้าเค็มน้ำเปรี้ยวก็เททิ้งแล้วไปล้างล้างกลับมาต้มใหม่แล้วกันพริกน้ำปลาได้อยู่นิ่งอันนี้สูตรฉันไม่ใช่สูตรอาจารย์เพราะเขาใส่นี้มาตั้งนานนมแล้วให้เกล็ดบ้างก็ได้ตาโอ้โหแล้วเครื่องเยอะๆเลยนะเนี่ยอ่ะพอถือให้จานหน่อยจานเมื่อยน่าทานมากคุณนึกว่าเป็นลมนึกว่าหัวใจวายคุณจะรีบไปก่อนแต่หน้าตาสวยหน้าตาสวยไก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับต้มข่าไก่ของอาจารย์สำหรับแขก VIP เพื่อต้อนรับเข้ารายการยิ่งสุขสโมสรพูดตรงๆนะว่าพอดีละไม่เธอว่าไข่เกี๊ยววุ้นเส้นลงไปในต้มข่าเธอโอมะใช่อาจารย์หนูบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่ต้อมได้กินแบบว่าต้มข่าไอ้สูตรอาจารย์ที่อาจารย์ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นลงไปด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ต้อมก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงวะจะเข้าไหมเดี๋ยวขอคำใหญ่ๆเลยนะอาจารย์มันเข้านะสูตรนี้โอเคเลยฮะทุกคนจำไปทำเลยพี่ต้อมบอกได้เลยว่ามันเข้ากันมากเลยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเข้ากับต้มข่าไก่ได้ส่วนจะเอาเข้มข้นขนาดไหนก็อยู่ที่รสชาติการลิ้นแต่ละคนแต่ว่าถามพี่ตั๊กว่าตอนนี้พี่ตั๊กกินรสเนี้ยกำลังดีเลยสำหรับพี่ตั๊กพอละผ่านไหมคะกินถูกอร่อยมากครับเนาะต้องเอาไปทำรับประทานเองไม่น่าจะยากถ้าสนใจอยากได้สูตรก็ต้องติดตามนี่หน้าจอมีแล้วอร่อยอร่อยดีแม่อร่อยอร่อยดีใจมานั่งทำกับข้าวให้ตั๊กกับหนุ่ยเป็นความรู้สึกของเราอ่ะอันนี้หวั่นใจจริงนะเนี่ยตอนแรกกลัวมากเลยว่าจะไม่อร่อยนี่เรื่องจริงตาก้าแต่อร่อยอาจารย์แล้วสำหรับหนูนี่คือมันพอดีอะไรเนี่ยมีจานแล้วเราเป็นคนครัวเราต้องมีของที่ระลึกเราอยากเก็บจานที่มีลายเซ็นของคนที่กินกับข้าวแล้วบอกว่ากับข้าวเราอร่อยเราจะเอาจานไปเก็บเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยหยิบจานนี้มาอุ้ยต้มข่าไก่ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นตักชมว่าอร่อยทั้งสองคนเซ็นให้เราหน่อยที่คนละชื่อสั้นๆนะเนี่ยสิริพรอุทิศให้ลุยอะไรว้ายตายแล้วไม่อยากนะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะนี่คือจานอะไรนะคะอาจารย์รับจานค่ะต้มข่าไก่ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นอร่อยที่สุดในโลกในจักรวาลกาแล็กซีน่ารักมากคุณผู้ชมอันนี้ไอเดียดีนะอาจารย์นะและที่สำคัญนี่คือขนมของครอบครัวเรามันคืออะไรคะอาจารย์เค้กฟรุตตามินาอาจารย์ผลไม้แล้วก็อันนี้เป็นอิงลิชฟรุตเค้กที่มีส่วนผสมชาเออร์เกรย์และคาโมมายล์มอบให้สองคนตายายนะอาจารย์รู้ไหมว่าเค้กผลไม้อ่ะเป็นเมนูโปรดของพี่นุ้ยและไม่ใช่พี่นุ้ยคนเดียวด้วยของแม่หนูด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่หนูมามีอีกสปอนไหมจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตากแล้วก็คุณนุ้ยด้วยแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิกของยิ่งสุขสโมสรนะครับคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยค่ะ